หูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีครับพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับทั้งที่เราทราบกันดีว่าสำหรับโครงสร้างผนังนั้นมีให้เลือกระหว่างผนังเบาและผนังก่ออิฐฉาบปูนซึ่งเลือกใช้วัสดุและวิธีการติดตั้งที่มีความแตกต่างกันตามการใช้งานวัสดุที่ใช้ขั้นตอนการก่อสร้างคุณสมบัติของโครงสร้างผนังนั้นแล้วเราควรจะเลือกผนังแบบไหนในการก่อสร้างบ้านล่ะลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างผนังก่ออิฐฉาบปูนและผนังเบาดังต่อไปนี้ครับผนังเบาแม้ชื่อว่าผนังเบาแต่ความแข็งแรงของผนังเบาจะขึ้นอยู่กับระยะของตัวโครงสร้างและความหนาของแผ่นผนังปัจจุบันหลากหลายโรงงานมีการผลิตแผ่นวัสดุไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดวูดซีเมนต์บอร์ดผนังยิปซัมบอร์ดเป็นต้นโดยการติดตั้งผนังเบาจะเน้นไปที่ความหนาของตัวแผ่นการเลือกแผ่นสำหรับผนังมักจะอยู่ที่ 8-12 มิลลิเมตรแล้วแต่ว่าใช้ภายในหรือภายนอกถ้าเป็นแผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถใช้ 8-10 มิลลิเมตรผนังยิปซัมบอร์ดให้ใช้ขนาด12หรือ15มิลลิเมตรถ้าเมื่อมีการติดตั้งที่ดีแล้วผนังเบารุ่นใหม่ๆก็สามารถแขวนสิ่งของได้และสามารถรับน้ำหนักได้บนแผ่นผนังได้โดยตรงข้อดีหลักๆของผนังเบาคือความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการผลิตติดตั้งง่ายพื้นที่ไม่เปียกงานไม่เปียกเหมาะกับอาคารสำนักงานหรือพื้นที่ที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้งานปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะอุปกรณ์ประกอบสำหรับผนังเบาเริ่มตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นผนังก่ออิฐฉาบปูนความแข็งแรงของผนังก่ออิฐฉาบปูนขึ้นอยู่กับอิฐที่ใช้ก่อสร้างผนังโดยมากการเลือกใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนมักจะต้องดูที่พื้นที่และความต้องการทางด้านการใช้งานเช่นพื้นที่ห้องน้ำโดยใช้อิฐมอนพื้นที่ห้องด้านทิศตะวันตกใช้อิฐมวลเบาขนาดหนาพื้นที่ภายนอกบ้านก่อด้วยอิฐมอนบางส่วน2ชั้นหรือสามารถเลือกใช้ประเภทอิฐเช่นถ้าอิฐที่แข็งที่สุดในบรรดาอิฐทั้งหลายก็คงหนีไม่พ้นอิฐขาวอย่างแน่นอนข้อดีของการก่อผนังก่ออิฐฉาบปูนคือสามารถเจาะหรือแขวนวัสดุได้รวมไปถึงสามารถรองรับน้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์บิวอินได้เสียงไม่มีเล็ดลอดสำหรับค่าความร้อนหรือค่าความต้านทานความร้อนของผนังก่ออิฐฉาบปูนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอิฐที่นำมาใช้ก่อจะเห็นได้ว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนมีค่ากันความร้อนหรือค่าความร้อนที่แตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้างสำหรับค่ากันความร้อนหรือค่านำความร้อนของผนังเบาขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ว่าเป็นวัสดุแผ่นชนิดใดรุ่นไหน
ยกตัวอย่างเช่นแผ่นยิปซัมบอร์ดสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 86% ค่ากันเสียงรบกวนระหว่างผนังเบากับผนังก่ออิฐฉาบปูนค่ากันเสียงรบกวนหรือการดูดซับเสียงของผนังก่ออิฐฉาบปูนนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้ในการก่อสร้างเช่นกันโดยอัตราค่ากันเสียงของอิฐแต่ละชนิดมีดังนี้อิฐมอนขนาด6เซนติเมตรมีค่ากันเสียงอยู่ที่36เดซิเบลอิฐมวลเบาขนาด 7.5 เซนติเมตรมีค่ากันเสียงอยู่ที่40ถึง45เดซิเบลอิฐขาวขนาด 6.8 เซนติเมตรมีค่ากันเสียงอยู่ที่43ถึง46เดซิเบลเป็นต้นส่วนค่ากันเสียงของผนังเบาก็ขึ้นอยู่กับวัสดุของแผ่นที่นำมาใช้โดยสามารถจำแนกออกมาได้ดังนี้แผ่นซีเมนต์บอร์ดมีค่ากันเสียงประมาณ30ถึง35เดซิเบลแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มีค่ากันเสียงประมาณ38ถึง61เดซิเบลค่ากันความชื้นระหว่างผนังเบากับผนังก่ออิฐฉาบปูนผนังก่ออิฐฉาบปูนอิฐที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูนซะส่วนใหญ่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำสูงซึ่งหากเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนภายนอกจำเป็นต้องฉาบปูนทับเพราะหากไม่ฉาบปูนทับอาจจะทำให้ผนังอิฐมีอายุการใช้งานที่สั้นลงผนังเบาสำหรับค่ากันความชื้นของผนังเบาจะขึ้นอยู่กับแผ่นหนังที่นำมาใช้งานเช่นหากใช้งานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำหรือทนต่อความชื้นแต่ถ้าหากใช้แผ่นยิปซัมบอร์ดซึ่งใช้กระดาษแข็งประกบเข้ากับผงยิปซัมอัดแน่นตรงกลางจึงทำให้แผ่นยิปซัมบอร์ดมีคุณสมบัติการทนความชื้นที่ต่ำการทนไฟระหว่างผนังเบาและผนังก่ออิฐฉาบปูนผนังก่ออิฐฉาบปูนสำหรับกรณีที่สร้างมาจากผนังก่ออิฐฉาบปูนทั้งปูนและอิฐจัดเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนไฟมากกว่าจะไหม้แล้วพังทลายต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงเกิดการถล่มแต่ผนังก็จะไม่มีคุณสมบัติในการลามของไฟแต่สิ่งที่ทำให้เกิดไฟลุกลามคือส่วนของสีที่ทาอยู่บนผนังมากกว่าเพราะมีส่วนผสมของอะคริลิกซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ไฟติดได้นั่นเองผนังเบาการทนไฟของผนังเบาจะขึ้นอยู่กับแผ่นผนังที่นำมาใช้ทำผนังแต่คุณสมบัติในการทนไฟค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับคุณสมบัติในการทนไฟไม่ลามไฟแต่เมื่อถึงเวลาจะไหม้ได้ในที่สุดโดยเวลาเฉลี่ยของผนังเบาจะทนไฟอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมงเมื่อมาถึงตรงนี้เราลองเปรียบเทียบดูคุณสมบัติต่างๆของผนังก่ออิฐฉาบปูนและผนังเบาในแต่ละด้านว่าไม่ว่าจะมีความแข็งแรงค่ากันความร้อนการทนไฟค่าเสียงรบกวนค่ากันความชื้นของผนังเบาทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือผนังเบาก็ล้วนแล้วแต่เจ้าของบ้านจะเลือกใช้งานและมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเท่าไหร่สถานที่ในการก่อสร้างพื้นที่หน้างานรองรับกับงานที่กำลังสร้างหรือไม่และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Home of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่